สวัสดีครับพบกับผมโจภานุพลนะครับกับรายการพ่อบ้าน5ดาวโดยน็อกน็อกนะครับรายการที่จะมาหาวัสดุเหลือใช้หรือสิ่งของที่หาง่ายๆรอบๆตัวมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานตกแต่งบ้านแบบเก๋ๆเท่ๆไม่ซ้ำใครนะครับวันนี้อยู่ในมือผมตรงนี้นะครับขวดแก้วหรือว่าบางคนเรียกว่าโหลแก้วนะครับผมมันก็จะมีแบบเคยซื้อมาเก็บไว้หลายๆอันหรือว่าบางคนกินขนมหรืออะไรไงที่มันเป็นลักษณะประมาณนี้คิดอะไรไม่ออกก็ขายเป็นขวดขายเป็นอะไรอย่างนี้ไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเก็บรวบรวมมาหาแผ่นไม้มาสักอันหนึ่งหลอดไฟ LED สวยๆครับมาใส่ทำเป็นโคมไฟแนวอินดัสเทรียลน่าสนใจไหมอยากรู้ว่าจะต้องใช้อะไรบ้างไปดูกันครับด้วยรูปทรงของขวดและหลอดไฟ LED ย้อนยุคเมื่อนำมาผสมผสานกับแผ่นไม้ก็เกิดโคมไฟแนวอินดัสเทรียลที่เท่ไม่ซ้ำแบบใครเลยครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือขวดแก้วพร้อมฝาหลอดไฟ LED ย้อนยุคขั้วหลอดไฟเชือกแผ่นไม้สีเข้มสายไฟและสกรูครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนของการเตรียมงานตรงนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือตรงนี้นะครับเจาะรูอันนี้ใช้วิธีการเจาะด้วยอุปกรณ์พิเศษของเราอย่างหนึ่งก็คือเรียกชื่อว่าโฮซอนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับปรับระดับโต๊ะลงไปนิดนึงโอเคนิดนึงประมาณนี้นะครับพอจะค้ำมองไปแบบนี้ได้นะครับแล้วก็นี่ครับฝาขวดโหลวัดขนาดให้เท่ากับรูตรงนี้นะครับแล้วก็เจาะรูเพื่อที่เดี๋ยวเราจะใส่หลอดไฟเข้าไปนะครับเพื่อความปลอดภัยหนึ่งสองสามทำเหมือนกันนะครับทุกๆอันเลย1 2 3 4 5 6เมื่อเราติดฝาขวดโหลแก้วตรงนี้ครบแล้วนะครับก็มาทำการเจาะรูที่มุมของแผ่นไม้นะครับเพื่อที่จะร้อยเชือกเข้าไปเป็นตัวห้อยนะครับตรงมุมตรงนี้ก็วัดระยะเข้ามาตามแต่ขนาดของแผ่นไม้นะครับของผมก็ตรงนี้ก็ประมาณ1เซนครึ่งเอาละครับขั้นตอนการเจาะเรียบร้อยแล้วนะครับผมร้อยเชือก4รูตรงนี้นะครับมีรูไว้ให้ร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนนะครับเราจะมาเอาขั้วของหลอดไฟตรงนี้นะครับมาใส่ก่อนนะครับผมมาเตรียมตัวใส่ไว้ในตรงนี้นะฮะขนาดกับรูตรงนี้เนี่ยเอาให้พอดีกันถ้าเกิดสมมุติว่ารูมันใหญ่กว่าขั้วไฟของเราสามารถเพิ่มขนาดโดยการใส่เทปแล็กซีนตรงนี้นะฮะเพื่อให้มันแน่นขึ้นใส่ลงไปครับหรือถ้าเกิดสมมุติว่าขั้วของหลอดไฟเรามันใหญ่เกินไปอาจจําเป็นจะต้องขยายขนาดของรูนิดนึงนะครับเพื่อให้มันใส่ลงไปได้แต่ไม่ต้องกังวลขั้วไฟตรงนี้ไม่ได้รับน้ําหนักเป็นแค่หลุมที่ใส่ไฟเข้าไปเฉยๆใส่ให้ครบทุกรูเลยนะครับเอาละครับเมื่อเราใส่ขั้วไฟตรงนี้นะครับขั้วหลอดเรียบร้อยนะครับผมก็พลิกดูอีกด้านกลับมาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับหลอดไฟมาก่อนนะครับลองสภาพให้เป็นเหมือนกับว่าภาพจริงที่เราเห็นก็ขวดโหลแสงก็จะออกมาประมาณนี้นะครับลองใส่ไฟทั้งหมดตรงนี้ปิดขวดโหลขึ้นมาให้เต็มนะครับผมไปเดินสายไฟด้านหลังแล้วก็ร้อยเชือกตามรูทั้ง4ตรงนี้นะครับ4มุม4ด้านออกมาจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันเอาละครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดินสายไฟร้อยเชือกนะครับแล้วก็เก็บความเรียบร้อยเก็บงานของการเดินสายไฟใช้เทปพันสายไฟเพื่อความปลอดภัยด้วยอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าพอเปิดไฟแล้วจะสวยแค่ไหนมาหนึ่งสองสามโป๊ะเช๊นี่เสน่ห์ของวัสดุอย่างแก้วและไม้เมื่อมาอยู่ด้วยกันในแนวอินดัสเทรียลก็สวยงามน่ามองสร้างบรรยากาศให้บ้านได้น่าอยู่กว่าที่เคยครับเป็นยังไงบ้างขวดโหลแบบนี้อยากจะทำเป็นแบบอื่นก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นโคมไฟที่แขวนเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะได้ไหมพลิกด้านได้หรือเปล่าใส่ไอเดียใส่จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของคุณเข้าไปเลยครับคุณจะได้โคมไฟที่ไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนนะครับผมเรียบร้อยลงไปแล้ว1ชิ้นงานนะครับขอบคุณเลยเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับนี่ครับโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าจาก B-Well นะครับแต่วันนี้คงจะต้องลาไปก่อนแต่อย่าลืมน็อกน็อกเคาะจบทุกเรื่องบ้านครับสวัสดีครับน็อกน็อก